หักเหลี่ยมร้ายซ่อนลายรักบทที่13หลิวไข่พับจดหมายสอดกลับเข้าไปในซองวางลงบนโต๊ะตามเดิมดวงหน้าเคร่งขรึมเครียดขึ้นด้วยข้อความที่เพิ่งอ่านมันเป็นจดหมายที่ส่งมาจากสำนักการแพทย์ฟู่อิงเทียนและทำให้เขานึกเป็นห่วงจดหมายว่าอย่างไรบ้างท่านแม่เจ้าสำนักลุกก้มศีรษะให้แล้วพยุงอีกฝ่ายมานั่งเก้าอี้ตรงข้ามท่านหมอแจ้งมาว่าได้ไหว้วานอาเซียให้ช่วยราชการจึงอาจกลับสำนักช้ากว่ากำหนดการเดิมขอให้เราอย่าได้เป็นห่วงขอรับท่านแม่ช่วยราชการหรือนางหยิบจดหมายมาดูอ๋อของสำนักหมอหลวงฟู่อิงเทียนจริงๆด้วยข้าก็ดูแล้วขอรับมีตราประทับเช่นนี้ข้าก็หมดห่วงที่สีลี่ก็มาหายตัวไปอีกคนจะไม่ห่วงได้อย่างไรในเมื่ออาเสียเป็นไม่ทันที่ประมุขสูงสุดของสำนักจะเอ่ยต่อหลิงหลิงก็ยกกาน้ำชากลิ่นหอมหวนเข้ามาวางบรรจงรินชาใส่จอกเชื่องช้าเสร็จแล้วถอยออกมายืนมุมห้องไม่มีทีท่าว่าจะออกไปจนผู้อาวุโสสูงสุดของสำนักต้องเอ่ยปากเจ้าจะไปไหนก็ไปไปหลิงหลิงแต่ว่าบ่าวนางอิดออดเสียงอ่อนหวานบ่าวอยากรับใช้ในท่านแทนสีลี่มิให้มีขาดตกบกพร่องตอบแทนข้าวปลาอาหารที่ท่านทั้งสองเมตตาไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นข้ามีธุระจะคุยกับท่านแม่หลิวข่ายตอบแล้วโบกมือให้สัญญาณออกไปประมุขชราพยักหน้าไล่อีกแรงเมื่อเห็นสาวใช้คนใหม่ละล้าละลังอยู่จึงสำทับคำพูดบุตรชายข้าจะคุยธุระสำคัญกับลูกข้าเจ้าออกไปก่อนหากข้าไม่เรียกก็ไม่ต้องเข้ามาเจ้าค่ะหลิงหลิงจำใจออกไปเพียงก้าวพ้นประตูห้องก่อนก็ปิดลงจากด้านในโดยพลันนางชักสีหน้าด้วยความขัดใจที่มิอาจสอดรู้ได้ดั่งใจหรือมีเรื่องใหญ่อันใดกันจึงให้ผู้อื่นร่วงรู้ไม่ได้นางครุ่นคิดพันสอดสายตาหาช่องทางไม่มีสิ่งใดเกินความสามารถและสมองอันปราดเปรื่องของนางไปได้เพียงก้าวย่างไปอีกด้านของโถงแห่งนั้นมีบานหน้าต่างเรียงเป็นแถวมีบานหนึ่งชำรุดอยู่ร่างอรชรในชุดสาวใช้ยิ้มย่องแนบหน้ากับหน้าต่างบานนั้นรอบฟังยังไม่ทันรู้ความเสียงเรียกจากด้านหลังก็ดังขึ้นเจ้าทำอะไรกำลังแอบฟังเจ้าค่ะกำลังแอบฟังหรืออีกฝ่ายถามสั้นๆหลิงหลิงถึงกับสะดุ้งสุดตัวหันกลับมามองปฏิเสธไม่ใช่เจ้าค่ะแล้วท่านคือผู้ใดเหตุใดจึงลอบเข้ามาในสำนักเช่นนี้ข้าหรือเจ้าของเสียงเอ่ยถามพลางลอบมองช่องประตูแต่ไม่เห็นสิ่งใดจึงถอยห่างสองก้าวแล้วเอ่ยต่อรบกวนเรียนท่านเจ้าสำนักด้วยว่าข้าฟู่อิงสงมาขอพบไม่มีผู้ใดอยู่หน้าสำนักข้าเลยถือวิสาสะเข้ามาเจ้าค่ะข้าจะรีบไปเรียนนายท่านนางก้มหน้าหลบสายตาจับผิดของอีกฝ่ายฟู่อิงสงมองตามแผ่นหลังบอบบางในชุดสาวใช้แล้วให้ครุ่นคิดดวงหน้าแช่มช้อยแววตาเกร้าแกร่งไม่ได้ใส่ซื่อแต่สามารถสะกดชายแค่เพียงได้มองเช่นนี้เขาย่อมเคยเห็นนางที่ใดสักแห่งแต่ไม่ใช่ในฐานะหญิงรับใช้แต่ครู่เดียวหลิงหลิงก็ออกมาเจ้าสำนักผู้อาวุโสกว่าเชื้อเชิญเข้ามาก่อนขอรับนายท่านข้าเพิ่งได้รับจดหมายจากท่านหมอหลวงเมื่อสายวันนี้เองท่านพ่อข้าหรือขอรับฟู่อิงสงถามย้ำด้วยความสงสัยจึงถามกลับไปอีกครั้งพ่อข้าจดหมายมาแจ้งเรื่องคุณชายน้อยใช่หรือไม่ขอรับใช่เป็นบุญของลูกข้านักที่ราชสำนักไว้วางใจให้ทำภารกิจสำคัญให้ขอรับท่านหมอบอกว่าไหว้วานลูกข้ากับสีลี่ให้ไปทำธุระติดต่อซื้อขายยากับตัวแทนจากเปอร์เซียที่เขตแดนทิศเหนือคงใช้เวลาอีกหลายวันกว่าจะกลับสำนักท่านพ่อของข้าว่าเช่นนั้นหรือขอรับฟู่อิงสงถามกลับทีแรกข้าเป็นห่วงแต่ดีว่าสามารถเลื่อนนำผ้าเข้าถวายห้องเฮาได้เพราะนางทรงประชวรมิฉะนั้นข้าไม่กล้าคิดเลยว่าเงาหัวอาจไม่มีทั้งตระกูลเรื่องฮองเฮาคาดว่าคงต้องเลื่อนไปอีกนานนักขอรับเพราะตอนนี้ทางการกำลังตามหาตัวหมอเก่งๆมาถวายการรักษาอยู่แต่ยังไม่เจอคนที่ต้องการเลยขอรับเจ้าสำนักขมวดคิ้วกับคำพูดของขุนนางหนุ่ม
ดวงหน้าขรึมลงทันควันก่อนเอ่ยถามหมอเก่งๆล้วนมีมากมายพ่อเจ้าก็เป็นหนึ่งในนั้นเหตุใดจึงต้องตามหมอหาหมออื่นข้าไม่อาจรู้ได้ขอรับผู้อิงสงตัดบทแล้วแซงถามที่แรกข้านึกเป็นห่วงอาเซียจึงได้แวะเวียนมาดูที่สำนักท่านขอรับเจ้ารู้จักลูกข้าด้วยหรือพอรู้จักขอรับข้าได้ยินกิตติศัพท์ว่าคุณชายน้อยนอกจากจะค้าขายเก่งแล้วยังงามข้าหมายถึงจิตใจงามฟู่อิงสงหยุดไว้แค่คำพูดนั้นหากเอ่ยออกไปว่าเขามองอีกฝ่ายเป็นโฉมสครานแม้อยู่ในร่างบุรุษคงถูกมองอย่างประหลาดเป็นแน่แต่ข้าไม่รู้ว่าลูกข้าจะช่วยเหลือทางการได้มากแค่ไหนเหตุใดท่านหมอจึงให้อาเสียไปข้ากลัวว่าเขาจะคว้าน้ำเหลวกลับมาคุณชายเป็นพ่อค้าเรื่องชื่อแห่งเมืองหลวงชื่อเสียงเรียงนามย่อมไม่ธรรมดาขอรับหากเป็นเช่นนั้นข้าก็เบาใจหวังว่าเขาจะกลับมาอย่างปลอดภัยหลิวไข่เอ่ยกล้วหัวเราะสีหน้ากลัดกลุ้มเลือนหายเป็นปิดทิ้งคุณนางหนุ่มกลืนน้ำลายฝืดเฟือรู้สึกผิดที่ไม่ไขความกระจ่างแต่เขาไม่ได้โกหกเพียงแต่ไม่บอกความจริงเท่านั้นป่านนี้คุณชายร่างอรชรผู้นั้นจะเป็นเช่นไรคิดไปถึงรอยยิ้มน้อยๆกับริมฝีปากสีดอกท้อใจก็นึกเป็นห่วงแต่จะคิดถึงไปเพื่อสิ่งใดคิดไปก็ไม่มีประโยชน์ถึงอย่างไรเสียหลิวเสียก็เป็นคนที่เขาไม่อาจมีใจให้ถึงแม้จะอยากให้มีปฏิหาริย์เกิดขึ้นเพียงใดก็ตามแต่ฉับพลันฟู่อิงสงก็ต้องตื่นจากภวังค์เมื่อได้ยินเสียงทักทายข้านึกว่าผู้ใดมาป่านนี้ที่แท้ก็เป็นเจ้านั่นเองท่านยายขุนนางหนุ่มอุทานสีหน้าประหลาดใจเหตุใดท่านจึงอยู่ที่นี่ข้าคงไม่เคยบอกว่าสำนักหลิวซื่อเป็นของข้านางเอ่ยจบแล้วยิ้มยินดีเมื่อเห็นท่าทีของอีกฝ่ายเจ้าคงคิดว่าข้าเป็นแค่ยายแก่จรจัดไม่รู้เหนือรู้ใต้ใช่หรือไม่ข้าไม่เคยคิดเช่นนั้นเลยขอรับเจ้าเติบโตขึ้นมากจริงๆข้าจำได้ว่าเคยบอกว่าจะยกหลานสาวให้มั่นหมายกับเจ้าแต่เสียดายที่ท่านยายมีหลานชายเพียงคนเดียวฟู่อิงสงออกอาการขัดเขินเขายังจำได้แม่นยำแม้ไม่เจอหน้ากันนานนับ10ปีครั้งนั้นนางมาพร้อมเด็กหญิงตัวน้อยคนหนึ่งที่เขาเคยช่วยชีวิตเอาไว้ตอนที่นางเล่นสนจนวิ่งตัดขบวนทหารที่เพิ่งกลับจากรำศึกแต่คราวนี้กลับไม่เห็นจึงเอ่ยถามแล้วแม่นางน้อยดวงตากวางผู้นั้นไปไหนเสียแล้วเล่าขอรับแม่นางน้อยหรือผู้อาวุโสสูงสุดของหลิวซื่อฟังแล้วถึงกับครุ่นคิดพอนึกได้ว่าที่แท้แล้วคือหลานรักก็กระตุกยิ้มพึงใจนึกหาทางออกให้หลานน้อยในคราบชายได้ทันทีอ๋อเด็กคนนั้นเจ้าก็รู้จักดีข้ารู้จักหรือขอรับฟู่อิงสงเสียงสูงสีหน้าประหลาดใจหรือว่าคือแม่นางคนเมื่อครู่มิใช่หรอกนั่นคือสาวใช้ที่หลานข้าช่วยชีวิตเอาไว้และให้นางมาทำงานในสำนักแต่ข้าไม่เห็นมีผู้อื่นคุณนางหนุ่มไม่ใส่ใจเท่าใดนักเพราะคนที่เขาต้องตาคือคนที่มิอาจคาดหวังนอกจากคุณชายน้อยคนเดียวหรือว่าบ่าวรับใช้ประจำตัวคุณชายเราขอรับโอ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะเป็นม้าดีดกะโหลกสี่ลี่คนที่ข้าพูดถึงก็คือท่านแม่หลิวไข่เอ่ยขัดก้าวออกมาแทรกกลางเชื้อเชิญฟู่อิงสงอีกครั้งเชิญในท่านเข้ามาจิบน้ำชาก่อนดีกว่าขอรับฟู่อิงสงชะงักสีหน้าผิดหวังเพราะยังฟังไม่จบและไม่รู้ว่าแม่นางน้อยดวงตากวางที่ประมุขหลิวซื่อพูดถึงคือผู้ใดนอกจากหน้าที่การงานที่ต้องฝึกปรือและกำศึกอยู่เสมอการไปร่ำเรียนวิชาอย่างต่างเมืองทำให้เขาแทบไม่เคยผ่านพบอิสตีใดงดงามน่ารักและมีดวงตาชวนหลงไหลเช่นนางอีกเว้นก็แต่คุณชายน้อยแห่งหลิวซื่อผู้นั้นหวังว่าคุณชายน้อยจะปลอดภัยกลับมาว่าอย่างไรไปดื่มชาด้วยกันดีกว่าคุยกับท่านแม่ข้าดีหรือไม่ข้าอยากคุยเรื่องของพวกทรงหนูที่ชอบปล้นขบวนสินค้านอกด่านหมู่นี้พวกมันยิ่งเหิมเกริมหนักหลังจากท่านแม่ทัพสิ้นชีพถ้าเช่นนั้นข้าต้องขอตัวก่อนขอรับท่านยายฟู่อิงสงจำใจบอกลาประมุขชราแล้วหันไปทางเจ้าสำนักท่านมีเรื่องอันใดหรือขอรับหรือว่าจะนำไปสินค้าไปขายกับขบวนคาราวานครั้งหน้าเป็นเช่นนั้นส่วนตอนนี้แม่ข้าแก่ชรามากแล้ว
ได้เวลาท่านแม่ต้องพักผ่อนเสียทีคำพูดของหลิวไข่สร้างความอึดอัดอย่างน่าประหลาดฟู่อิงสงไม่ค่อยเข้าใจแต่ก็เลือกที่จะเก็บงำความสงสัยเอาไว้แล้วถือโอกาสบอกลาประมุขเท่าในทันทีแอ่งน้ำสีมรกตใสจนเห็นผืนทรายสีน้ำตาลอ่อนมีพืชน้ำขึ้นเป็นหย่อมๆปลาเล็กปลาน้อยหลากสีแหวกว่ายงดงามอย่างน่าอัศจรรย์เพียงแตะนิ้วลงไปบนผืนน้ำอย่างสุนหยางพันรู้สึกถึงความอุ่นซ่านหลังจากสัมผัสแรกคือไอเย็นเยือกทั้งที่ยอดเขายังคงหลงเหลือหิมะที่ละลายไม่หมดคงเพราะแอ่งน้ำตกแห่งนี้ล้อมรอบด้วยเขาบันไดหยกที่ความสูงเป็นรองเพียงเขาหัวซานไม่นับรวมเทือกเขาทางทิศตะวันออกที่ทอดยาวออกไปทางเหนือและเขตนอกด่านนั่นอีกฉับพลันบังเกิดลมพัดต้นไม้ไหวมีไอเย็นชนิดหนึ่งวูบผ่านอดีตคุณนางหนุ่มห่อตัวกอดอกและเอ่ยถามทันทีที่ร่างงองงุ้มของหยวนเฉินกำลังเดินห่างไปทางชายป่าท่านจะไปไหนข้าหรือเท่าพิษหันกลับมาหรี่ตามองพบเพียงร่างมอมแมมในชุดเปลือกโคนก็กระตุกยิ้มเล็กน้อยก่อนตอบข้าจะไปหาสมุนไพรบางตัวมาให้แม่นางน้อยอย่างไรเล่าแล้วนี่ใกล้ค่ำมืดเต็มทีแล้วท่านยังไม่ลงมือรักษานางจะทนไหวหรือขอรับหยวนเฉินชะงักจ้องลึกไปในดวงตาห่วงใยของอีกฝ่ายที่มองเขาสลับกับร่างอรชรที่นอนอยู่ก็ได้แต่สายหน้านางแค่ไข้ขึ้นเช่นนั้นแต่หากได้สมุนไพรตัวนี้อาการจะดีขึ้นมาแล้วท่านตาจะให้ข้าทำสิ่งใดสีลี่เสนอตัวด้วยเท่าพิษปลายตามองสตรีต่างวัยที่นั่งอยู่ใกล้กันเห็นยายเท่ามัวแต่พัดวีอีกฝ่ายแล้วก็ได้แต่ถอนใจจะอยู่เป็นเพื่อนยายเท่าก็แล้วกันแต่ข้าอยากดูแลคุณหนูไม่ใช่ต้องมาดูแลนางเอ่ยตะกุกตะกักทันทีที่มือเหี่ยวย่นเล็บยาวเฟื้อยเอื้อมมาลูบผมนางอย่างทนุถนอมถ้าเช่นนั้นเจ้าก็ก่อไฟให้ข้าก็แล้วกันส่วนนางเท่ามาทางนี้กับข้ามู่อิงฟู่ชะงักมือที่ลูบผมบุตรสาวกำมะลอทันทีดวงตากล้าวฉายแววเคลือบแคลงแต่หยวนเฉินส่งสายตาทำให้นางต้องลุกตามแต่โดยดีสองเท่าร่างงองุ้มเดินเคียงกันไปแต่หยางซุนหยางกลับยังข้องใจจึงร้องถามอีกข้าช้าก่อนขอรับข้าเป็นห่วงนางจะทนไม่ไหวหากว่าท่านยังใจเย็นราวกับน้ำแข็งบนหุบผาหยกเช่นนี้ร่างงองุ้มถึงกับชะงักหันกลับมาสีหน้าหงุดหงิดก่อนเอ่ยเสียงกล้าวใสเจ้ารู้หรือไม่ว่ากำลังพูดอยู่กับใครก็ท่านไม่มอบหมายงานให้ข้าทำสิ่งใดเลยข้าอยากทำเพื่อนางบ้างเจ้าได้ทำแน่เพราะเป็นเจ้าเท่านั้นที่จะช่วยนางหยวนเฉินกระตุกยิ้มลูบเคราพางกวาดตาสำรวจร่างกำยำแล้วตบเลยอีกฝ่ายระหว่างนี้ชำระร่างกายเจ้าเสียก่อนแล้วพาแม่นางน้อยขึ้นไปแช่ในอ่างน้ำใต้ทานน้ำตกรอข้าข้าต้องชำระร่างกายด้วยหรือว่าจบอย่างซุ่มอย่างก็ก้มดมเนื้อตัวแล้วนิ้วหน้าเออแต่เสื้อผ้าข้าก็สกปรกจริงๆเจ้าเพิ่งรู้หรือหยวนเฉินว่าพางสายหน้าเจ้าไปเอาเสื้อผ้าใครมาใส่จึงเหม็นตลบถึงเพียงนี้ไปล้างตัวตามที่ข้าสั่งเถอะดวงตาฟ้าฟางจับจ้องร่างกำยำด้วยความสมเพชเขาแทบไม่เชื่อว่าเด็กน้อยแรกเกิดในวันนั้นจะเติบโตมาแข็งแรงมีจิตใจอารีห่วงใยคุณหนูผู้นั้นดูก็รู้ว่าทั้งสองมีชะตาต้องกันสุยลี่หน้างำฟังสองคนคุยกันแต่ไม่มีนางอยู่ในทุกถ้อยคำก็ให้รู้สึกหงุดหงิดนักนางจ้ำตามตาเท่าไปร้องถามแล้วข้าเล่าท่านตาจะมอบหมายให้ข้าทำสิ่งใดเจ้าน่ะหรือใช่ท่านตาสั่งมาได้เลยไปหาอาหารมาเพราะเราต้องอยู่ที่นี่อีกอย่างน้อยสองวันฮะเหตุใดต้องอยู่นานนักสีลี่ยกมือทาบอกระแวงระวังมองทั่วป่าทึบเสียงสัตว์ร้องแยกแทบแยกชนิดไม่ถูกทำให้นางยิ่งตื่นตระหนกเปลี่ยนเป็นให้ไอหยางไปหาอาหารแล้วให้ข้าไปกับคุณหนูไม่ดีกว่าหรือท่านตาข้าสั่งอย่างไรเจ้าก็ทำตามนั้นเถอะน่าแต่ว่าข้าทำตามที่ตาเท่าบอกเถอะมู่อิงฟู่บอกแทนเจ้าล่วงหน้าไปแม่มีเรื่องคุยกับตาเท่าเสร็จแล้วจะรีบตามเจ้าไปช่วยหงหาสุยลี่เบ้หน้าแต่ก็ยอมตกลงแต่โดยดี
พ่อท้องร้องประท้วงมิให้นางชักช้านักหยางซุนหยางนั่งยองๆกวักน้ำล้างคราบเหงื่อใครแล้วรองใส่กระบอกไม้ไผ่เดินไปหาหลิวเสี่ยที่หลับคอพับคออ่อนหน้าของนางแดงก่ำเพราะพิษไข้ท่าทางอิดโรยของนางทำให้เขาไม่สบายใจริมฝีปากนวลนุ่มขมุบขมิบราวกับคนละเมอหยางซุนหยางเผลอลืมตัวลูบเส้นผมเส้นเล็กราวกับแพรไหมของนางแล้วเอ่ยเสียงอ่อนโยนอย่าเป็นอะไรไปนะคุณชายน้อยของข้าไม่กี่อึดใจหลิวเสี่ยก็ขยับตัวและครางในลำคอหยางซุนหยางถึงกับสะดุ้งดวงตาอ่อนโยนที่มองนางเมื่อครู่ฉายแววตื่นเต้นยิ่งนักเจ้าอยากดื่มน้ำหรือไม่อาเสียอดีตคุณนางหนุ่มแนบหน้าฟังแล้วกระตือรือร้นขึ้นทันตาเมื่อนางส่งเสียงอื้ออาในลำคอมือเอื้อมแตะริมฝีปากสีดอกท้อนุ่มนิ่มของอีกฝ่ายให้เผยอออกก่อนจะกรอกน้ำจากกระบอกไม้ไผ่ให้ดื่มเสียหน่อยเถอะเจ้าจะได้คลายความร้อนในตัวนางกลืนน้ำจากปลายกระบอกด้วยความกระหายริมฝีปากอุ่นร้อนจากพิษไข้ขมุบขมิบฟังไม่ได้ใจความจนอดีตขุนนางหนุ่มร้อนใจแตะหลังมือกับหน้าผากนางแผ่วเบาแล้วก็ต้องตื่นตระหนกที่ตัวนางร้อนราวกับเพลิงไฟอาเสียเจ้าเป็นอย่างไรบ้างหยางซุนหยางละล่ำละลักถามแต่นางเพียงปลื้มตามองริมฝีปากขยับเล็กน้อยแต่ฟังไม่เข้าใจจนได้แต่ร้องถามอีกครั้งบอกอาการข้าสิอาเสียหากข้าตายส่งข่าวถึงท่านพ่อกับท่านย่าข้าด้วยข้าฝากอาลี่ด้วยนะอาหยางนางเอ่ยพลันเสียงขาดห้วงหยางซุนหยางถึงกับตะลึงโอบร่างอรชรไว้ในอ้อมแขนประคองให้ลุกและค้อมตัวอุ้มร่างนางไปยังแอ่งใต้ทานน้ำตกตามที่ตาเท่าพิษสั่งปากก็พร่ำบอกเจ้าห้ามตายได้ยินหรือไม่ข้าอยู่มับจนป่านนี้เพิ่งได้พบเจ้าอย่าทิ้งข้าไปนะอาเสียข้าชอบเจ้าชอบเจ้ามากจริงๆไม่รู้จะชอบใครได้มากเท่าเจ้าอีกแล้วหลิวเสียปืนตามองครู่หนึ่งจึงเผยยิ้มอ่อนโยนแล้วหลับตาลงอีกครั้งกลางป่าใต้ทานน้ำตกเต็มไปด้วยพืชพันธุ์ป่าหายากหยวนเฉินยังคงก้มเงยๆควานหาว่านสลายพิษแข่งกับเวลายิ่งฟ้ามืดลงเท่าใดการตามหาว่านชนิดนี้ยิ่งยากลำบากมากขึ้นเท่านั้นเพราะสีของมันกลมกลืนกับความมืดจนแยกแทบไม่ออกกว่าจะได้แต่ละกรรมก็ผ่านไปนานกว่าครึ่งชั่วยามมู่อิงฟู่ช่วยหาอีกแรงแต่ดูเหมือนดวงตาฝ้าฟางของนางจะทำอะไรไม่ได้มากนักเพียงลับตาสีลี่ที่แยกไปหาอาหารอีกทางจึงเป็นโอกาสที่นางจะได้ถามตาเท่าเรื่องที่ค้างคาใจเหตุใดเจ้าจึงไม่ให้ข้าระวังหลังให้สองคนนั้นเล่าหากพวกมันทลายค่ายกลเข้ามาล่ะข้าว่ายังพอประวิงเวลาได้ยิสหยวนเฉินสีหน้ากังวลตอนนี้ปล่อยพวกเขาอยู่ด้วยกันส่วนเจ้ามากับข้าน่ะดีแล้วข้ารู้ว่าเจ้าไม่พอใจที่ข้าติดตามเจ้ามานางว่าพลางถอนหายใจหนักหน่วงแต่ก็นั้นก็อย่าให้ข้าไปเฝ้าโรงเก็บศพไร้ญาติแซงทำเป็นบ้าเพื่อป้องกันคนรุกล้ำเข้ามาในหุบเขาอีกได้หรือไม่เหตุใดเจ้าถึงไม่อยากอยู่ที่นั่นล่ะตาเท่าชะงนข้าอยากดูแลอเมยนางว่าพลันน้ำเสียงสั่นเครือจุกอกแทบพูดไม่ออกแต่ยังคงฝืนพูดต่ออีกอย่างคงไม่มีผู้ใดกล้าขึ้นเขานี้แล้วหลังจากเจ้าสองหนุ่มนั่นหายขึ้นมาและไม่กลับลงไปพวกมันคงคิดว่าสองคนนั่นตายไปแล้วแต่ที่จริงแล้วมันยังไม่ตายเจ้าพูดเหมือนว่าข้ารู้เจ้าเห็นข้าโง่นักหรือหากมันตายข้าก็ต้องเห็นซากมันสิตาเท่ารามือจากการเด็ดสมุนไพรยืดตัวขึ้นเดินเข้ามากระซิบเจ้าคิดจริงหรือว่าที่ว่าเด็กคนนั้นเป็นลูกเจ้าก็รู้ว่าอาเหมยของเราตายไปนานแล้วยังไม่ตายนางคำรามดวงตาวาวโรดสุยลี่น้อยนี่แหละคือลูกสาวของข้าที่พัดพากจากกันในคราวนั้นเป็นไปไม่ได้หรอกลูกเรายังเป็นเพียงทาริกาน้อยมิอาจมีชีวิตรอดจนป่านนี้เจ้าควรยอมรับความจริงอย่าหลอกตัวเองตาเท่าทั้งปอบทั้งขู่จนนางชะงักเรื่องเจ้าสองหนุ่มนั่นก็เช่นกันพวกเขายังไม่ตายและไม่ได้ฆ่าลูกเจ้าเจ้าอย่ามาซ้ำเติมข้าแค่นี้ข้ายังเจ็บช้ำไม่พอใช่หรือไม่
มู่อิงฟู่คำรามใส่มีเป็นเช่นนั้นหยวนเฉินว่าพางใส่หน้าระอายายเท่าถอยห่าง3ก้าวก่อนจะหันหลังเดินหนีแต่เท่าพิษเดินตามดึงแขนนางไว้หากเจ้ายังหุนหันพันแล่นต่อไปข้าจะไม่บอกเจ้ามีอะไรก็ว่ามานางเสียงกระด้างใสไม่แพ้แววตาร่างงองุ้มที่ถือว่านสลายพิษเต็มหอบกระตุกยิ้มมุมปากจำต้องให้นางแม่มดรู้ว่าอย่างซุนหยางกับหลิวเสี่ยคือคนที่นางหมายมาดอาฆาตอยู่แต่ผิดคาดเพียงแค่ตาเท่าอ้าปากเล่ามู่อิงฟู่ก็หัวเราะลั่นมุมปากยกยิ้มเยาะจนอีกฝ่ายหนวดกระดิกเจ้าคิดว่าข้าโง่นักหรือถ้าเช่นนั้นเหตุใดเจ้าจึงยังนิ่งอยู่ไม่ต้องการแก้แค้นสองคนนั่นแล้วหรือมู่อิงฟู่เสยะยิ้มเหลือบตามองตาเท่าด้วยแววตามุ่งมั่นข้าไม่จำเป็นต้องแก้แค้นเพราะทั้งสองคนนั่นทำให้ข้าได้พบกับลูกข้าโธ่แต่ว่าสี่ลี่นั่นหาใช่ตอนนี้นางเป็นลูกข้าเป็นลูกข้าคนเดียวเจ้าลืมแล้วหรือว่าพูดอยู่กับใครข้ามู่อิงฟู่ผู้อย่างรู้ดินฟ้าหากโชคชะตาไม่นำพาข้าคงมิอาจได้พบนางตอนนี้ถึงแม้ต้องตายข้าก็ไม่เสียดายชีวิตแล้วนางเอ่ยเสียงกร้าวเลิกพูดบ้าๆเช่นนี้แม่มดเจ้าเล่ห์เช่นเจ้าหรือจะตายไม่มีวันซะหรอกหยวนเฉินกล่าวจบเดินหนีเพราะทนฟังไม่ได้จนเวลาผ่านไปนานโขจึงออกจากป่าเมื่อว่านสลายพิษได้จำนวนมากพอที่จะใช้งานได้หยางซุนหยางกระชับกระบี่ในมือแน่นเมื่อเสียงฝีเท้าหนักหน่วงดังเข้ามาในถ้ำเขาพาคุณชายน้อยไปซ่อนอยู่ในมุมหนึ่งลับตาแต่พอเห็นว่าเป็นใครจึงก้าวออกมาท่านหายไปนานมากเหตุใดไม่พานางลงแช่ในแอ่งน้ำตามที่ข้าสั่งหยวนเฉินเสียงเข้มปลายตามองร่างอรชรในชุดสตรีมอมแมมแล้วชี้ไปที่แอ่งน้ำบนใต้ทานน้ำตกพานางลงไปนั่งในแอ่งหันหน้านางออกนอกน้ำตกให้สายน้ำจากหุบเขาตกรดบนศีรษะนางขอรับร่างกำยำช้อนอุ้มร่างอรชรไว้ในอ้อมแขนก้าวลงแอ่งน้ำความลึกเพียงเข่าเดินลุยไปจนสุดปลายแอ่งและวางร่างนางให้นั่งขัดสมาธิที่สุดปลายแอ่งแล้วหันมาหาเท่าพิษทันใดแล้วให้ทำอย่างไรต่อเจ้าก็นั่งลงข้างหลังนางข้าหรือขอรับอย่างซุนหยางหน้าตื่นจะดีหรือขอรับข้าว่าเป็นเจ้าสิจะเป็นผู้ใดไปได้หยวนเฉินย้ำเสียงเข้มแววตาขุ่นเคืองเมื่อต้องตอบคำถามมากมายขอรับแม้ไม่เข้าใจนักแต่อดีตขุนนางหนุ่มก็ตกปากรับคำและปฏิบัติตามด้วยความห่วงใยในตัวนางอย่างแท้จริงหากมีบุญวาสนาเขาก็หวังว่านางจะพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บนี้ไปได้ถอดเสื้อนางฮะหยางซุนหยางผุดลุกยืนด้วยความตกใจเอ่ยตะกุกตะกักทันทีข้าว่างานนี้ให้สุยลี่ทำไม่ดีกว่าหรือขอรับไม่ได้หยวนเฉินค้านเสียงหนักแน่นและเหตุใดต้องเป็นข้าก็ต้องเป็นเจ้าและเหตุใดเล่าเจ้ามีพลังชีวิตต้องกันกับนางจะเป็นผู้ใดที่เหมาะสมไปกว่าเจ้าได้อย่ามัวแต่พร่ำรำพันถอดเสื้อนางออกเดี๋ยวนี้อย่างซุนหยางจำใจทำตามลงนั่งขัดสมาธิซ้อนด้านหลังร่างอรชรมือไม้สั่นเราควบคุมตัวเองไม่ได้เพียงปลายนิ้วแตะที่เชือกผูกเอวนางแล้วกระตุกออกจนคลายอีกมือค่อยๆดึงคอเสื้อนางออกทั้งสองด้านเผยแผ่นหลังนวลเนียนโลหิตในกายก็พันสูบฉีดแทบควบคุมตัวเองไม่ได้หยวนเฉินกระแอมอีกฝ่ายจึงรามือที่ไหลแผ่นหลังนางอย่างลืมตัวแล้วข้าต้องทำอย่างไรต่อเล่าทำอย่างกับไม่เคยแต่ต้องสตรีถอดเสื้อนางแล้วก็ถอดเสื้อเจ้าด้วยหยางซุนหยางถึงกับผงะดวงตาคมเบิกโพลงเอ่ยเสียงสั่นราวกับเป็นเรื่องคอขาดบาดตายฮะเหตุใดข้าต้องทำข้าสั่งเจ้าก็ทำได้หรือไม่เล่าหยวนเฉินตวาดมือง่วนอยู่กับการตำว่านสลายพิษด้วยหินก้อนใหญ่จนได้จำนวนมากพอพลันสายตามองอดีตขุนนางหนุ่มแล้วเอ่ยพุงปอมๆของเจ้าก็เอามันออกไปด้วยข้ารำคาญนักแต่หากมู่อิงฟู่รู้เล่านางรู้ตั้งนานแล้วหยวนเฉินบอกหน้าตาเฉยหยางซุนหยางจำใจปลดเปื้องเสื้อตัวเก่าและหมอนผ้าหมิ่นฉุนที่ยัดจนพุงโรออกเหลือแต่กางเกงก่อนนั่งลงด้านหลังร่างอรชรดวงตาคมกริบจ้องมองแผ่นหลังคุณชายน้อยไม่ละสายตา
ตาเท่ากระตุกยิ้มมุมปากก่อนเทว่านสลายพิษลงในแอ่งน้ำวนแล้วก้าวลงนั่งหลังอย่างซุนหยางอีกต่อหนึ่งข้าจะถ่ายทอดพลังให้เจ้าทั้งสองให้ข้าด้วยหรือขอรับถอดของที่ติดตัวเจ้ามาสวมให้นางก่อนฮะของที่ติดตัวข้าหรืออดีตขุนนางหนุ่มร้องเสียงลงท่านกำลังจะทำให้ข้าอกแตกตายเจ้าจะอกแตกตายด้วยเรื่องใดเล่าหยวนเฉินคำรามด้วยความหงุดหงิดเหลือจะกล่าวหากไม่ทำเช่นนี้มีหวังเลือดกำเดาเจ้าไหลหมดตัวตายมากกว่าดูสภาพเจ้าสิเป็นเช่นนี้มากี่ครั้งกี่หนแล้วข้ายอมเลือดกำเดาไหลหมดตัวตายดีกว่าจะทำเรื่องบัดสีเช่นนั้นเจ้าพูดอะไรของเจ้าก็ที่บอกให้ข้าเอาของที่ติดตัวข้าสวมให้นางนั่นอย่างไรเล่าขอรับข้าหมายถึงหยกที่ห้อยคอเจ้าสวมมันให้นางเสียนี่เจ้าคิดเรื่องบัดสีอันใดกันตาเท่ากล่าวจบสายหน้าระอาอย่างซุนหยางก้มมองเชือกถักสีดำคล้องหยกเนื้อดีสีเขียวมรกตสลักรูปทรงแบนลายคล้ายมังกรของตัวเองพันบังเกิดความละอายที่ท่านว่าหมายถึงหยกนี่เองหรือขอรับหรือเจ้าคิดว่าข้าหมายถึงสิ่งใดหยวนเฉินลากเสียงเรารู้ทันก่อนเอ่ยต่อหยกหลานเถียนนี้ข้าเปรียบดังหยกจักรพรรดิมรกตเป็นอัญมณีหนึ่งไม่มีสองในใต้ล่ามีฤทธิ์สลายร้อนพอรวมกันกับว่านสลายพิษมันจะช่วยขับพิษกรรมฐานแดงเข้มข้นกับพิษน้ำมันเปอร์เซียในตัวนางได้อย่างซุนหยางกำแผ่นหยกในมือแน่นพันคิดถึงคำมารดาสั่งก็บังเกิดความไม่สบายใจนางสั่งเขาไว้ตั้งแต่ยังเล็กย้ำแล้วย้ำอีกห้ามไม่ให้ผู้ใดเห็นของสิ่งนี้ของเจ้ามันเป็นของที่พ่อเจ้าให้ไว้ติดตัวหากเจ้าถอดหรือทำหายไปจะเป็นภัยมาถึงตัวเจ้าแล้วมีสิ่งใดสลักสำคัญนักหรือขอรับท่านแม่มันเป็นของแทนใจจากท่านพ่อที่มอบให้แม่แทนความรักที่มีต่อเจ้าเขาจำได้ว่ารับปากมารดาเป็นมั่นเป็นเหมาะซึ่งมันสื่อออกมาทางสีหน้าชัดเจนจนหยวนเฉินประหลาดใจแต่หากเจ้าไม่ต้องการให้นางหายไวๆก็ใช้แค่ว่านสลายพิษก็ได้อาจกินเวลานานถึง3วันร่างกายนางอาจจะอ่อนแอลงเรื่อยๆบางทีอาจถึงแก่ชีวิตอย่างซุนหยางฟังแล้วถึงกับผงะสองมือกระชับแผ่นหยกมังกรแน่นก่อนตัดสินใจถอดมันออกแล้วสวมให้นางท่านแม่คงเข้าใจว่าเขาจำต้องขัดคำสั่งเพียงเพื่อจะช่วยว่าที่ภรรยาในภายภาคหน้าโปรดติดตามหักเหลี่ยมร้ายซ่อนลายรักได้ใหม่ในบทต่อไปนะคะหากชื่นชอบรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ